TV Asia Award 2006 ที่สยามพารากอนเมื่อค่ำวันนี้เสียงกรี๊ดต้อนรับศิลปินทั้งไทยและเทศดังเป็นระยะเมื่อปรากฏตัวเดินผ่านพรมแดงแต่ละคนแต่งชุดมาประชันกันสุดฤทธิ์โดยเฉพาะศิลปินสาวๆไม่ยอมน้อยหน้ากันนะคะงานนี้น้องแคทลงทุนโชว์อึมอีกแล้วแข่งกับรุ่นใหญ่อย่างเจช่าป้าติขณะที่สาวทาทาก็มาแบบตุ้มเลยนะคะกับเครื่องเพชรชุดใหญ่ทั้งแหวนต่างหูสร้อยข้อมือรวมๆแล้วก็ตั้ง 7-8 ล้านนะคะดูทาทาแล้วตัดมาชุดนี้กันหน่อยกระชากอารมณ์มากไปไหมคะเนี่ยมีให้เห็นทุกสไตล์เลยแล้วค่ะแต่งานนี้ที่สุดยอดคว้ารางวัลสไตล์อวอร์ดไปครองก็ได้แก่สาวโจลินไซน์นะคะส่วนรางวัลอื่นๆในประเภทนานาชาติศิลปินหน้าใหม่ยอดนิยมได้แก่ไซมอนเวฟและวงคอนคว้ารางวัลมิวสิกวิดีโอยอดนิยมจากเพลง Twisted Transistor เป็นต้นส่วนรางวัลนักร้องยอดนิยมของเอเชียส่วนใหญ่เป็นไปตามคาดค่ะคือยอดนิยมของจีนได้แก่สาววิกกี้ชาวเกาหลีได้แก่หนุ่มเซเว่นไต้หวันได้แก่วังลีฮอมส่วนไทยได้แก่ทาทาซึ่งก็รอคอยมานานสมใจสักทีนะคะแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดๆก็คือปีนี้พี่เบิร์ดได้อีกแล้วแต่ได้ในรางวัลพิเศษศิลปินสร้างสรรค์นะคะเสียดายที่ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะคือเป็นเขียนมากๆจริงๆค่ะอยากจะขอบคุณ MTV นะคะที่ให้โอกาสทาทำอะไรเยอะแยะทั้งมากเลยวันนี้คือจริงๆแล้วได้เป็นนอมินีมาหลายปีแล้วแต่ไม่ได้สักทีฉะนั้นรางวัลนี้เลยมีค่ามากพอได้แล้วก็รู้สึกว่าดีใจ